ถ้าพูดคำว่าปอดของโลกผมเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงเหมือนกันนั่นก็คือป่าแอมะซอนซึ่งป่าแอมะซอนของบราซิลนั้นถูกทำลายถูกตัดไม้อย่างหนักเรียกได้ว่าบอบช้ำเต็มทีครับแต่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นสมัยของผู้นำซึ่งเป็นคนเก่าแต่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นคือประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอดาซิลวาปรากฏว่าผืนป่าบราซิลเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นกับการฟื้นตัวครั้งสำคัญของป่าแอมะซอนแล้วขณะเดียวกันตอนนี้โลกของเราอยู่ในภาวะโลกเดือดนะครับตามที่ทางเลขาธิการสหประชาชาติมีการประกาศออกมายิ่งทำให้หลายฝ่ายครับต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องผืนป่ารวมไปถึงการรณรงค์จะทำอย่างไรที่จะขยายพื้นที่ป่าซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้ได้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางคณะบดีคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กอบศักดิ์วันธงชัยอาจารย์กอบศักดิ์สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณนุ่มไหมครับขอถามเป็นความรู้ก่อนเลยอาจารย์ครับที่ตอนนี้มีข่าวคลึกโครมไปทั่วโลกว่าอัตราการตัดไม้ทำลายป่าที่บราซิลเหมือนจะมีแนวโน้มดีขึ้นเพราะลดลงประมาณสักร้อยละ33ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาตรงส่วนนี้เขาไปวัดหรือเขาไปดูจากอะไรครับอาจารย์ครับครับก็อัตราการทำลายป่ามันก็เหมือนกับที่ถ้าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการเขาเรียกการสำรวจสถานภาพป่าไม้ทุกปีในต่างประเทศก็มีการติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้หลายปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงนะครับมันมีเทคโนโลยีที่แม่นยำมากขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้การติดตามการทำเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเป็นไปได้อย่างสูงมากยิ่งขึ้นในกรณีของบราซิลเองเนี่ยเข้าใจว่าเขาเทียบกับอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าในปีที่แล้วณเวลาเดียวกันอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในปี2022เนี่ยมันลดไปสมมติยกตัวอย่างว่าถ้ามันลดเป็นมันหายไปร้อยไร่ใช่ไหมครับปีนี้มันหายไปเพียงแค่เท่าไหร่ฮะ33ไร่ใช่ไหมยกตัวอย่างก็คือลดไป 60% ก็คือเทียบจากข้อมูลเมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับโดยที่เขาดูจากพื้นที่ป่าที่มันหายไปนะฮะจากการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของอาจจะเป็นของหน่วยงานของในประเทศบราซิลเขาเองที่เขาเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบเรื่องการติดตามเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็เรื่องของอะไรหน่วยวิจัยอวกาศซึ่งดูแลเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านี้ครับก็ทำให้เห็นว่าโอเคพื้นที่ป่าของบราซิลเนี่ยมันมีการหายไปก็จริงแต่ลดลงไปเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอนเลยใช่ไหมครับก็ผมค่อนข้างมั่นใจนะเพราะว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่ออกมาจากหน่วยงานแห่งชาติเนี่ยผมก็ต้องให้เครดิตในระดับสูงอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาคงไม่มีเจตนาที่อยากที่จะปิดบังข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ปิดเบือนเราได้ยิ่งเป็นข้อมูลที่น่ายินดีอย่างนี้ด้วยผมเชื่อเขายิ่งอยากที่จะแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นนะว่าเขาอะไรเขาสามารถดำเนินการได้ผมค่อนข้างมั่นใจในข้อมูลของเขาแต่ว่าตรงส่วนนี้เองเขาก็ไม่ได้มีการแยกแยะไปใช่ไหมอาจารย์ครับว่าพื้นที่ป่าที่ยังคงมีการสูญเสียอยู่แม้จะมีการสูญเสียลดลงเกิดจากไฟป่าไหมหรือว่าเกิดจากคนไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่ากันแน่ครับคือพื้นที่ป่าที่หายไปเนี่ยถ้าโดยหลักการที่จะแปลภาพถ่ายดาวเทียมออกมาได้ชัดๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในระดับที่ถูกตัดไม้ออกไปเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่อื่นไปเลยอย่างเงี้ยแต่ชัดเจนจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับอาจารย์ขออภัยสัญญาณอาจารย์ไม่ค่อยดีเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดต่อกลับไปใหม่นะอาจารย์ครับครับผมครับผมนี่นะครับชัดเจนครับอาจารย์ครับครับก็คือว่าในกรณีของที่เราจะมองเห็นชัดๆว่าพื้นที่ป่ามันถูกทำลายเสียหายไปเนี่ยมันดูจากถ้าเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกตัดออกไปนะครับเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากเช่นตัดไม้ไปทำพื้นที่เกษตรจะเห็นชัดเจนจะมองเห็นชัดแต่ส่วนกรณีของไฟป่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยถ้าเป็นกรณีพื้นที่อย่างบ้านเราอย่างเช่นป่าเต็งรังหรือป่าเบญจพรรณเนี่ยการเกิดไฟไหม้ป่าเนี่ยการแปลภาพถ่ายอาจจะมองไม่ชัดว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายหรือลดลงไปนะครับแต่ในกรณีของป่าดงดิบอันนี้ไม่แน่อาจจะพอมองเห็นนะครับมองเห็นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าไอ้การทำลายป่าที่เกิดขึ้นในของบราซิลเนี่ยหนึ่งมาจากการตัดไม้ครับผมหมายถึง2อาจจะเกิดจากไฟป่าก็ได้ครับที่อาจจะพอมองเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่เขาก็ยืนยันว่ามันลดน้อยลงเมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปีที่แล้วใช่ครับแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนกับป่าแอมะซอนด้วยแต่ทีนี้เหตุผลอาจารย์ครับอะไรบ้างที่ทำให้อัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าแอมะซอนถ
ึงดีขึ้นมาได้ครับอันนี้ถ้าเราย้อนไปเมื่อก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีก่อนหน้านี้นะผมจำชื่อแกไม่ได้อะไรโบโซนาโรนั่นแหละคนนี้เราจะเห็นในภาพข่าวเสมอมาเนาะว่าเขาเป็นประธานาธิบดีสายที่ค่อนข้างที่จะมีทัศนะที่ไม่ค่อยจะดีนักกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมท่านก็จะพยายามมุ่งสู่ประเด็นเรื่องของความยากจนใช่ไหมความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศโดยเอาทรัพยากรธรรมชาติมาแลกเพราะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการทำลายของทรัพยากรถึงมากขึ้นนะแต่ว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยลูลาดาซินวาเข้ามาเนี่ยเข้าใจว่าท่านเป็นประธานาธิบดีสายที่คอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็เห็นว่าท่านก็ได้ตั้งรัฐมนตรีมาฮะที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เป็นจะได้เป็นรัฐมนตรีที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมาระยะเวลายาวนานเขาก็มีความเข้มข้นจริงจังกับเรื่องนี้ประกอบกับเรื่องของงบประมาณนะครับเท่าที่ผมอ่านจากหน้าข่าวเนี่ยเข้าใจว่าในสมัยประธานาธิบดีคนเก่าเนี่ยงบประมาณด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันถูกตัดไปเยอะมากแต่ตอนนี้เหมือนกับประธานที่ท่านใหม่ถ้าได้เติมงบประมาณส่วนนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ก็ทำให้อะไรองค์ความต่างๆมันเริ่มขยับไปได้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของเทคโนโลยีเนาะก็มีการใช้เรื่องของอย่างที่เรารายงานกันเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าต่างเขาใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้แบบจะเรียกเนียร์เรียลไทม์ก็ว่าได้ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่มันถูกบุกรุกอะไรอย่างรวดเร็วก็เข้าไปดูแลจัดการได้อย่างรวดเร็วขึ้นและสุดท้ายผมได้ยินมาว่าทางท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยท่านก็มีดำริที่อยากที่จะทำให้การก็เรียกว่าการให้สัมปทานทำไม้ในป่าในบราซิลเนี่ยหมดลงในอนาคตอันใกล้นั่นหมายความว่าจะไม่มีการให้สัมปทานทำไม้อีกแล้วในป่าของบราซิลซึ่งก็น่าจะเป็นต้องก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณที่ดีกับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะที่ป่าอเมซอนเราครับแม้ว่าด้านหนึ่งจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่อนข้างมากแต่ว่าทางด้านของลูลาผู้นำคนปัจจุบันของบราซิลก็เตรียมจัดการประชุมใหญ่เรื่องของป่าอเมซอนรวมถึงป่าพื้นอื่นๆของโลกเราด้วยอาจารย์วิเคราะห์ตรงส่วนนี้ยังไงบ้างครับก็ผมก็ต้องเรียนตามตรงนะผมก็เพิ่งได้รับทราบข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้เหมือนกันนะพอลองเข้าไปดูเนี่ยผมว่าเรื่องการประชุมของท่านประธานาธิบดีของบราซิลเขาเนี่ยผมว่าท่านอยากจะแสดงนัยยะอะไรหลายๆอย่างถ้าผมดูนะครับก็คือถ้าอันดับแรกเลยถ้าเราดูจากประเทศที่จะเข้าร่วมเนี่ยมันจะมีผมลองนั่งดูเร็วๆเนี่ยมันเหมือนมีกลุ่มประเทศอยู่3กลุ่มในความคิดผมกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มของเขาเรียกกลุ่มประเทศที่มีพื้นป่าอเมซอนอยู่รอบๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์นะครับโบลิเวียเวเนซุเอลาสุรินามกายาน่าเปรูอะไรพวกเนี้ยพวกนี้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของอเมซอนด้วยและอย่าลืมว่า 60% ของป่าอเมซอนอยู่ที่บราซิลครับดังนั้นการที่บราซิลจัดประชุมนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องการแสดงสัญญาอะไรไปบางอย่างให้กับทางประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นว่าตอนนี้เขาเอาจริงเอาจังนะกับเรื่องนี้เพราะเพื่อนบ้านเขาที่มีผืนป่าอเมซอนอยู่ด้วยเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นคือกลุ่มที่1ที่ผมวิเคราะห์นะเขาต้องการสัญญาออกไปกลุ่มประเทศที่2เนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียแล้วก็พวกคองโกสาธารณคองโกพวกนี้เนี่ยถ้าเรามองเข้าไปให้ลึกถึงในเรื่องของป่าของกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคองโกหรืออินโดนีเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีการให้สัมปทานทำไม้อันที่หนึ่งสองกลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่ใช่เป็นอินโดหรือคองโกก็มีป่าผืนใหญ่อยู่เช่นเดียวกันนะคองโกนี่ก็เป็นป่าผืนใหญ่ในที่แอฟริกาอินโดนีเซียก็อยู่เพื่อนบ้านเรานะครับป่าผืนใหญ่อยู่แต่ก็ยังมีการให้สัมปทานทำไม้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็มีการจะเรียกว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าอยู่มากพอสมควรเช่นเดียวกันเช่นในกรณีของอินโดนีเซียที่มีการตัดไม้เพื่อไปทำสวนปาล์มน้ำมันครับแล้วก็นี้อาจจะเป็นสัญญาณที่เขาอยากจะส่งสัญญาณไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มประเทศของเขาว่าเฮ้ยตอนเนี้ยกลุ่มประเทศอเมซอนเนี่ยเราเริ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ควรจะต้องอะไรฮะให้ความสำคัญสนใจนี้ด้วยนะครับจากกลุ่มประเทศที่3ผมมองเป็นกลุ่มประเทศที่เขาค่อนข้างจริงจังและคอนเซิร์นมากๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเห็นว่าที่เขาเชิญไปว่าจะเป็นเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสหรือว่านอร์เวย์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยมีความอะไรตระหนักนะครับถึงเรื่องของ
ของความยั่งยืนนะฮะเรื่องประเทศนี้ SDG เรื่องของสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงทีเดียวเขาคงจะอยากจะให้ประเทศเหล่านี้ได้เห็นว่าเขามีความตั้งใจมากน้อยเพียงใดฮะคือจากจุดนี้ขึ้นมาก็ผมคิดว่ามีนัยยะที่ประธานาธิบดีลูลาดาซินวาท่านจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นมาคือต้องการจะส่งสัญญาณและให้เขาเห็นถึงความจริงจังของประเทศบราซิลครับครับจากผืนป่าในต่างประเทศอาจารย์ครับถ้าเกิดว่ากลับมาดูที่ประเทศไทยบ้างสถานการณ์ล่าสุดของผืนป่าเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับของบ้านเราเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนตอนแรกเลยเนี่ยทางกรมป่าไม้เนี่ยได้ร่วมกับทางศูนย์วิจัยป่าไม้คณะวนศาสตร์เรามีการแปลเขาเรียกว่าสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ประจำปีนะครับทุกปีต่อเนื่องมานะครับเป็น10ปีแล้วก็เราใช้ดาวเทียมนะครับไม่จะเป็นดาวเทียม Landsat 9 Landsat 8หรือดาวเทียม Sentinel เนี่ยซึ่งมีความละเอียดสูงในการแปลการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่านะก็ต้องเรียนว่าผมว่าในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมว่าอัตราการทำลายป่าของบ้านเราเนี่ยลดลงแต่ยังคงมีนะครับยังคงมีอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับจากที่รายงานของสถานการณ์ป่าไม้ปี2565ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่ามีพื้นที่ป่านะครับที่หายไปประมาณ 300,000 ไร่นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ป่าที่ฟื้นฟูกลับมาเป็นสภาพป่าคือมาถึงเดิมเนี่ยถูกบุกรุกนะครับแต่ว่ากลับมาเป็นสภาพป่าอีก 230,000 ไร่โดยประมาณเพราะฉะนั้นเมื่อหักศพลบหนี้กันแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 70,000 ไร่นั่นหมายความว่าปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยโดยสุทธิแล้วเนี่ยพื้นที่ป่าเราหายไปประมาณสัก 70,000 ไร่ซึ่งก็ถือว่าน้อยนะถืออยู่ในในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวเพราะว่าสาเหตุสำคัญตัวหนึ่งเนื่องจากเราเองก็มีเทคโนโลยีเรื่องของการตรวจจับที่ค่อนข้างจะเนียร์เรียลไทม์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทางเจ้าที่ในภาคสนามเองก็ค่อนข้างจริงจังนะครับเอาจริงเอาจังมากๆกับเรื่องของการบุกรุกทำลายป่าเพราะฉะนั้นสถานการณ์ผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีฮะในเรื่องของการบุกตัดไม้ทำลายป่ามันคงจะไม่โฉงครึ้มเหมือนในอดีตอีกต่อไปนะครับแต่ถามว่ายังมีไหมมันคงจะยังมีบ้างประปรายครับถามให้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยอาจารย์ครับเวลาเราจะมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าได้คือเหมือนกับการปลูกต้นไม้ตามปกติเลยไหมแล้วกลายเป็นป่าเลยหรือเปล่าหรือเป็นยังไงครับก็คือเมื่อป่าถูกทำลายไม่ว่าจะด้วยกรณีใดเนาะเช่นอาจจะถูกตัดออกไปหรือจะถูกไฟป่าก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วโดยสภาพธรรมชาติโดยระบบนิเวศธรรมชาติของป่านะครับมันสามารถที่จะฟื้นตัวเองขึ้นมาได้โดยธรรมชาติต้องเรียนอย่างนี้ก่อนด้วยหลักการนะครับมันสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ใดก็ตามที่ทำให้มันไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาเองโดยธรรมชาติกิจกรรมของมนุษย์โดยการปลูกเสริมเข้าไปช่วยเข้าไปจัดการจะช่วยทำให้ป่าฟื้นฟูได้เร็วขึ้นทีนี้ป่าบางแห่งแน่นอนมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยมากเพียงแค่เราป้องกันไม่ให้ปัจจัยรบกวนมันเข้าไปซ้ำเติมเช่นไม่ให้ไฟป่ามันเข้าไปเกิดขึ้นอีกปกป้องผืนพื้นที่เอาไว้แล้วอาจจะเป็นเพียงแค่ช่วยกำจัดวัชพืชบางส่วนออกเท่านี้ลูกไม้กล้าไม้เดิมที่อยู่รอบๆหรือลูกไม้กล้าไม้เม็ดไม้เดิมที่อยู่ในดินก็พร้อมจะฟื้นฟูกลับมาได้โดยธรรมชาติก็ได้แต่ในบางกรณีนะครับเนื่องจากพื้นที่มันถูกบุกรุกแผ่วถางถูกไฟป่ารบกวนมาเป็นระยะเวลายาวนานกระบวนการทดแทนตามธรรมชาติถึงว่าเมื่อทุกข์มาอาจจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเราจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเขาไอ้ตรงนี้ฮะไอ้กระบวนการตรงนี้อาจจะมีทั้งการปลูกฟื้นฟูนะครับเข้าไปช่วยมีการกำจัดวัชพืชปลูกชนิดพันธุ์ไม้ต่างๆเข้าไปช่วยมีทั้งการปลูกพันธุ์ไม้เขาเรียกไม้เบิกนำเข้าไปก่อนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับไม้ดั้งเดิมที่จะเข้าไปในอนาคตก็จะมีเทคนิควิธีการที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายในกระบวนการฟื้นฟูของป่าให้กลับมาเพราะถ้าจะสรุปนี่ก็มีเหมือนกับว่ามีหนึ่งกระบวนการตามธรรมชาติคือปล่อยไม่ต้องทำอะไรนะครับหรือสองช่วยเขานะครับโดยการปลูกซึ่งจะปลูกก็จะมีหลักการรูปแบบที่หลากหลายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีฮะใน2 3ส่วนนี้ที่ต้องช่วยกันแต่ที่สำคัญคือต้องไม่ให้ปัจจัยรบกวนน่ะเช่นไฟป่าหรือการบุกรุกแผ่วถางเข้าไปทำลายซ้ำเติมอีกไม่งั้นแล้วกระบวนการฟื้นฟูคงจะเกิดขึ้นได้ยากไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลการประชุมสุดยอดที่บราซิลออกมาเมื่อไหร่อาจต้องขอรบกวนคุยกับอาจารย์กอบสังอีกรอบนึงนะครับอาจารย์ครับได้ครับด้วยความยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ติดให้ดีคุณผู้ชมครับเพราะเชื่อได้ว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของลูลาผู้นำของบราซิลทั่วโลกจับตาดูแน่นอนนะครับในยุคที่เรากำลังเจอกับภาวะโลกร้อนที่หนักหนาสาหัสจริงๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ